ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำแต่งหน้าเมาส์มอยกันก่อนหน้านี้หนูไม่ได้แบบแต่งไปเมาส์ไปเลยขนาดนั้นเพราะว่าปกติตั้งใจแต่งมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความอยากจะเมาส์มอยเพราะว่ามีหลายเรื่องที่แบบอัดอั้นตันใจจะมาพูดกับทุกคนวันนี้มีลุคที่อยากแต่งอยู่ก็เลยอาจจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็เมาส์มอยไปด้วยคลิปวันนี้มันก็จะนานๆนิดนึงนะคะทุกคนก็ดูไปแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยขอลงครีมบำรุงก่อนอันนี้เป็นลิฟไวท์ไดมอนด์ครีมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเพชรทำให้หน้าของเราแบบริ้วรอยของเราตื่นคืนแล้วก็หน้าขาวก็จางใสขึ้นเป็นได้ทั้งครีมกลางวันครีมกลางคืนเป็นมาสก์เป็นไวท์เทนนิ่งเป็นแอนตี้เอจจิ้งด้วยความว่าวันนี้เราได้พาเลตอันใหม่มาเราก็เลยมีความว่าอยากจะมาแต่งหน้าแบบเมาส์มอยไปเรื่อยๆก็เลยเป็นต้นเหตุของลุคนี้ก็ได้กะว่าจะไลฟ์แต่ว่าแต่งเลยละกันเดี๋ยวก็มีคนถามว่าเออแต่งหน้ายังไงอะไรเงี้ยอันนี้เนื้อครีมของเขาค่อนข้างบางเบาดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทาหนาๆเนี่ยมันก็จะเป็นมาสก์ก่อนนอนได้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ทำให้ผิวของเราแบบชุ่มชื้นแล้วก็เป็นเซรั่มช่วยเรื่องของริ้วรอยเป็นไวท์เทนนิ่งทำให้หน้าของเราดูกระจ่างใสขึ้นช่วยเรื่องของจุดด่างดำได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะทาอีกไหนๆก็ไหนๆละแล้วเขาก็มีพวกอัลฟาบูตินจิ้งกับไว้ทำให้ผิวของเราขาวขึ้นอันนี้เขาราคา990บาทนะคะนอกจากตัวครีมของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีตัวที่เป็นดีดีครีมด้วยก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ในแฟนเพจก็ไปตามดูได้นะคะซึ่งน้องคนนี้ก็จะมีส่วนของเพจเขาบอกว่าเพจจะทำให้หน้าของเราดูแพงขึ้นไม่ใช่ช่วยทำให้หน้าของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นแหละอันนี้ทาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ่ะขอพูดประเด็นนี้ก่อนเลยอันนี้ใช้มาร์กเจคอบจะไม่ค่อยเน้นเครื่องสำอางมากนะเพราะว่าจะแต่งไปเรื่อยๆมันมีหลายคนที่เหมือนอินบ็อกซ์เข้ามาถามนุกอยู่แบบประจำประจำเลยว่าวิธีการรับมือยังไงเวลาที่เราแบบโดนบูลลี่หรือว่าเราโดนเพื่อนด่ารู้สึกไม่สบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายๆคนนะที่แบบมาปรึกษาหนุกเรื่องโดนบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเราแบบอย่าไปคิดมากก่อนอื่นนะทุกคนเราต้องซันวาสูคูชั่นเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าไม่เอาเราทำผิดเรื่องอะไรวะพิจารณาตัวเองก่อนว่าเราอะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทำไปอะมันเดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขในใช้ของบานิลาโคนะคะแต่ว่าถ้าแบบเราไปนอนคิดนั่งคิดแล้วก็แบบนั่งสมาธิคิดแล้วอะว่าเฮ้ยแกสิ่งที่เราทำไปอะมันไม่ได้แบบไปทำให้ใครเดือดร้อนการกระทำของเราไม่ได้ทำให้แบบสังคมรังเกียจเดียดฉันอะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะต้องไปซีเรียสเลยนะนี่ว่าแบบประเทศเราอ่ะชอบบูลลี่คนอื่นเก่งบางทีเรื่องที่เราบูลลี่กันอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โดนบูลลี่อยู่นะหนูขอแนะนำก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่เราควรจะคิดอ่ะก็คือต้องคิดตีตองก่อนว่าเราทำผิดอะไรจริงๆหรือเปล่าทำไมแบบเราถึงโดนบูลลี่ถ้าเรานั่งคิดลองคิดดูแล้วเอ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้แต่ถ้าเออนอนคิดมาแล้วเราก็ผิดจริงๆนี่นาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบไปสอบถามกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยแบบสิ่งที่เราทำลงไปอ่ะมันไม่ดีใช่ไหมเธออยากให้เราแบบปรับแก้ตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแบบยินดีจะทำให้นะแต่ประเด็นก็คือไอคนที่บูลลี่คนอื่นอ่ะก็ต้องพยายามเปิดใจแล้วก็แบบยอมรับคนอื่นให้ได้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าวันนึงอ่ะเขามานั่งพูดกับเราจริงๆว่าแบบเราขอโทษนะเราขอแก้ตัวได้ไหมสิ่งที่เธอไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเธอจะยอมรับเขาได้หรือเปล่าบางคนแบบแต่ว่าอยากจะด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงเขามาขอโทษเราก็ไม่ยกโทษให้อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีคนถามเข้ามาว่าแบบโดนบูลลี่แล้วจะจัดการแบบยังไงดีอะไรเงี้ยคือเราต้องเคลียร์จิตใจตัวเองก่อนแล้วก็ไปนั่งนึกก่อนว่าเราทำอะไรผิดจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องมานั่งซีเรียสเลยพอเราลงน้องลิฟไว้ได้เมื่อกี้ทุกอย่างก็เซตตัวบนหน้าได้อย่างดีแล้วก็ดูผิวสุขภาพดีดูช้ำวาวอีอะอีอะก็คิดว่าเราต้องลงแป้งฝุ่นไหมอะหนึ่งก็ได้วันนี้ใช้แป้งฝุ่นของแม็กอ๋อประเด็นต่อไปก็คือเราก็มีคนแบบอินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะมากว่าแบบทำอย่างไรปัดตรงคิ้วด้วยนะอันนี้จะช่วยทำให้คิ้วของเราติดทนขึ้นตาด้วยทำยังไงทำไมดูแบบใจเย็นขึ้นดูธรรมะธรรมโมขึ้นอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกก่อนว่าจากการผ่านชีวิตมาหลายช่วงตั้งแต่ช่วงที่โดนด่าหนักๆช่วงที่ด่าคนอื่นโอ้ทุกช่วงอ่ะทุกคนก็น่าจะอยู่แบบหลายๆช่วงอายุของหนูที่บ้านนุ๊กรู้สึกว่าเอาจริงๆป่ะคือนุ๊กเหนื่อยกับการจะต้องไปแบบโต้ตอบทุกคนที่เข้ามาผ่านมาในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเหนื่อยที่จะต้องแบบมานั่งใส่ใจทุกคอมเมนต์แล้วก็เก็บเอาทุกคอมเมนต์มาแบบคิดอะไรเงี้ยนุ๊กก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องเราก็น่าจะต้องปล่อยวางบ้างแล้วก็เราไม่สามารถแ
แบบเปลี่ยนความคิดของคนทุกคนได้นี่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราต้องปล่อยวางแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางอ่ะเราจะเองที่จะเป็นคนที่แบบเป็นบ้าแล้วก็ทุกข์ไม่ว่าแบบทุกคนจะพยายามเปลี่ยนตัวเองแค่ไหนนี่เชื่อว่ามันจะต้องยังมีคนที่แบบไม่พอใจเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเยอะแยะนุกรู้สึกว่านุกอยู่ในจุดที่แบบตัวเองสบายใจตรงไหนอ่ะเราก็ทำอย่างนั้นดีกว่าคือทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อแบบเอาใจใครหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่แค่รู้สึกว่าการที่เราทำตัวแบบนี้มันก็เป็นความสบายใจของเรานะตรงที่อ่ะหนึ่งเราไม่ต้องมานั่งซีเรียสทุกวันว่าเฮ้ยวันนี้เราโดนด่าอีกแล้วสองคือคนรอบตัวของเราอ่ะไม่ต้องซีเรียสคือบางทีอ่ะหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะเวลาที่แบบหนูโดนด่าอะไรเงี้ยแต่เอาจริงคือสงสารแบบเพื่อนๆอ่ะอย่างแบบอ่ะสมมติว่าถ้าสมมติว่าคลิปนี้ใบเตยเป็นคนตัดอย่างเงี้ยก็สงสารใบเตยนะเพราะว่าคิดดูดิใบเตยก็มานั่งเครียดว่าแบบอีดอโดนด่าอีกแล้วหรือว่าแบบอ่ะพี่บงพี่บอสเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็มานั่งเอาตีนไก่หน้าผากกันทุกวันว่าแบบโดนด่าอีกแล้วอย่างเงี้ยมันใช่หรอการที่แบบจะให้คนที่แบบรักเราอะไรเงี้ยไปแบบนั่งเผชิญความทุกข์อะไรทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตัวเราจะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกแทนเราเงี้ยหนูรู้สึกสงสารคนอื่นนะคะอ่ะที่เขียนคิวเนี้ยของ Kat Von D สีสวยปะแปรงของ Real Tech นี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้วก็พยายามไม่สนใจคำพูดอะไรอย่างเงี้ยคือนุกยังยึดคติแบบทำอย่างนี้แล้วเราสบายใจไม่ผิดกฎหมายไม่เดือดร้อนไม่ทำให้สังคมส่วนรวมแบบ Angry Bird อะไรอย่างเงี้ยนุกว่านุกก็ยังจะทำต่อไปได้แต่ว่าคำพูดคำจาอย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบเบาลงใจเย็นลงเลยอ่ะจริงๆมากคือนุกไม่ได้แก้ตัวเลยนะคือนี่ไม่ได้ใจเย็นลงหรือว่าแบบเบาลงหรืออะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าที่แอบพูดแล้วอ่ะมันแบบก็ผ่านจุดที่เราอยู่ตรงนี้มาก็หลายปีนะหมายถึงว่าแบบอยู่ในโลกออนไลน์มาก็หลายปีจนตอนนี้ก็คือก่อนมหาลัยแล้วเวอร์เงี้ยนี่ว่ามันก็ต้องเลิกพูดบ้างได้แล้วแหละปล่อยให้คนอื่นเขาพูดบ้างอะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็แบบอยู่นิ่งๆสงบปากสงบคำไว้มันก็ดีเหมือนกันนะชีวิตมันก็แบบสบายๆต้องมีเรื่องดราม่าอะไรที่มันแบบจุกจิบกวนใจนี้จะปัดไฮไลท์นิดนึงวันนี้ลุคที่จะแต่งอ่ะเป็นลุคแบบกับเพชรกับเพชรก็เลยอยากให้แบบหน้าเรามีความโกลว์ว้าวอันนี้ของเบเนฟิตคนต้องลองดูบางทีเราไม่ต้องใส่ใจกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อ่ะถ้าเรื่องไหนที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่สบายใจอะไรเงี้ยอย่าไปสนใจแต่ไม่ได้สนใจในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าแบบโนฉันจะไม่แคร์ใครเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือเราต้องแคร์คนอื่นแต่ว่าเราแคร์คนอื่นในจุดที่เราสบายใจอะไรเงี้ยจนถึงแบบทุกวันนี้นุ้ยแคร์แบบทุกคนอยู่นะว่าแบบทุกคนจะคอมเมนต์อะไรหรือว่าแบบพูดอะไรคือบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าได้ดูได้อ่านไหมมันก็ต้องได้อ่านได้ดูอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเราลืมหยิบบอนเซอร์มาจะมีอะไรที่มันจะใช้แทนกันได้ไหมในห้องนี้คือเครื่องสำอางเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเสมอเราก็ต้องมาเปิดดูว่าที่ลูกมีอะไรที่มันจะใช้แทนกันได้หรือเปล่าเนี่ยยังไงลูกเนี้ยต้องจัดเต็มต้องปัวไม่มีก็คือพยายามหาเอาจากสิ่งใกล้ๆตัวนี่ก็อาจจะเป็นคลิปแต่งหน้าที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าต่อก็คือเมื่อกี้ทุกคนคลิปนี้มันก็จะมีความเสียงแปลกๆบ้างเพราะว่าอะไรรู้ปะเมาก่อนว่าทางเรานั้นอะทำไมโครโฟนตกคือเมื่อกี้ทำไมโครโฟนที่ใช้แบบเป็นไมค์ติดกล้องประจำอะอันนี้คือ ODBO ที่เราหยิบได้เมื่อกี้นะคะทำไมโครโฟนที่เราใช้ประจำอะตกน้ำตอนที่กำลังล้างมืออยู่แล้วคือไงอะแล้วตอนแรกคือไมค์โครโฟนก็เปิดได้ก็คือดีใจมากว่าเย้เรายังใช้น้องเขาได้อยู่สรุปใช้ไม่ได้ทางเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อใหม่บางทีเราก็ต้องแต่งหน้าแบบทางการบ้างเดี๋ยวคนจะลืมว่าเราแบบแต่งหน้าได้จริงๆหนูไม่ชอบให้จมูกมันมีแบบตรงกลางอย่างนี้นะเฉดดิ้งรูจมูกใหญ่ใช่ไหมเฉดไปก็ไม่ใช่หรอปะก็คือใช้แป้งเท่านี้นี้ก็ได้หรออืมก็จะปัวๆนิดนึงไม่ซูมละการแต่งตาขี้เกียจเขาก็ดูไปแล้วกันแต่ว่าวันนี้คือทาปากไว้ก่อนได้เลยไหมอะทาปากไว้ก่อนเลยละกันอันนี้ใช้เป็นของมิลเล่ก่อนเลยซาตินแมตต์ลิควิดลิปสี03ไม่ขึ้นชื่อเครื่องสำอางด้วยคลิปนี้หยิบนี่ก็คือทากันคือหนูจะได้รู้ว่าหนูต้องปัดแก้มแล้วก็แบบใส่ตรงกิตเตอร์อะไรเป็นสีอะไรเงี้ยคือคลิปนี้เราจะพูดกันทุกเรื่องเลยละกันก็คือช่วงเนี้ยไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นใครที่ดูอยู่แล้วก็ต้องมีการสมัครงานเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าอะไรเงี้ยคือขอบอกทุกคนว่าการเขียนอีเมลสมัครงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากช่วงเนี้ยคือพี่บอสรับสมัครงานอยู่ช่วงก่อนหน้านี้ใช่ปะแล้วก็คือมีหลายคนที่ส่งอีเมลสมัครงานมาเป็นแบบมันไม่ไหวจริงนี่คือเรื่องที่ HR ต้องออกมาพูดก็คือการเขียนโจหัวอีเมลมาแบบว่าสมัครงานค่ะแล้วก็เป็นหน้ายิ้ม
ยิ้มให้ใครยิ้มทําไมรู้ยิ้มสวยอ่ะวานิลาโคไดมาซาร่าเขาต้องบอกทุกคนก่อนว่าการที่เราจะเขียนอีเมลสมัครงานอ่ะมันจะต้องเป็นทางการถึงแม้ว่าเราจะสมัครงานกับเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบอาคิดว่าแบบเห็นนุมานานแสนนานแล้วในแบบอินเทอร์เน็ตรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการเขียนอีเมลสมัครงานอ่ะเราก็จะต้องมีความแบบเป็นทางการบ้างนิดนึงนะคะเวลาจั่วหัวเวลาเขียนเรซูเม่อะไรเงี้ยบางทีนุเข้าใจนะว่าเราไม่รู้จะเขียนอะไรในนั้นทุกคนก็แบบอาจจะเป็นเด็กจบใหม่มาไม่รู้ว่าเราจะเขียนยังไงดีให้มันได้งานหรือว่าแบบจะทำอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูว่านะจริงๆแล้วเรซูเม่อ่ะของคนที่แบบเราดูอ่ะเราไม่ได้ต้องการความแบบอลังการหรือว่าความสีสันจี๊ดจ๊าดสะใจอะไรขนาดนั้นนะเราต้องการความเรียบร้อยสบายอ่านง่ายดูแล้วสบายตาละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำเรซูเม่นะคะไม่ต้องแบบมีอะไรเยอะแยะไอ้สเกลวัดแถบวัดที่เป็นแบบเลเวลอะไรเงี้ยต้องใส่มาคือสมมติว่าภาษาอังกฤษได้แบบเลเวล 80% เต็มร้อยอะไรเงี้ยเขียนเลขมาเลยก็ได้หรือว่าแบบช่วยบอกมาเลยก็ได้ว่าสอบโทอีกได้เท่าไหร่หรือว่าแบบมีความสามารถอะไรบ้างของ The Face Shop คือเราจะได้รู้ไปเลยไม่ใช่ว่าให้มานั่งเดาเอาเองว่าเราแบบโทอีกแล้วได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้คือเห็นหลายๆคนใช่ป่ะอันนี้คือแบบชีวิตเวอร์เห็นหลายคนแบบเด็กรุ่นเราเลยแหละรุ่นเราคือรุ่นนุกเนี่ยแหละที่แบบจบมหาลัยกันใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่มีความอดทนในการทำงานคือพอเวลาที่เราเริ่มเหมือนเราเป็นผู้ประกอบการอะไรเงี้ยแล้วเราจะเริ่มรับคนเข้ามาทำงานอันนี้จะแบบพูดให้ทุกคนฟังแล้วกันในฐานะรับคนเข้ามาทำงานนะว่าเวลาที่เราเลือกคนอ่ะเราเลือกคนจากอะไรบางทีอ่ะเราก็อยากจะรับเด็กจบใหม่นะคือนุกอ่ะชอบเด็กจบใหม่นะเพราะว่าอยากให้ลองมาทำงานในชีวิตจริงๆดูอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีการรับแบบเด็กน้องๆที่จบใหม่กันเข้ามาทำให้งานของเราแบบมันติดขัดน้องๆทำไปได้แบบสักพักนึงสักแบบ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยก็ลาออกคือเอาจริงๆในฐานะผู้ประกอบการก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็แบบแอบเสียเวลานิดนึงนะตรงที่เราต้องมานั่งสอนงานแบบคนใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบเราคิดว่าเฮ้ยเราทำงานหนักเงี้ยการทำงานหนักจริงๆอ่ะมันแบบที่ทุกคนคิดไว้มันเป็นยังไงหรอคืออ่ะถ้าสมมติว่าเราต้องไปยืนต้อนรับคนแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อวันเป็นรีเซพชันอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็เข้าใจว่าแบบงานมันหนักหรือว่าเราจะต้องไปนั่งอยู่ที่ออฟฟิศตั้งแต่แบบ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอะไรเงี้ยหนูเข้าใจว่ามันเป็นงานหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็นุกอยากสอนให้ทุกคนแบบอดทนกับงานนะเพราะว่า1งานไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็จริงๆแล้วทางเราคิดว่าการที่แบบเราย้ายงานบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีบางทีเวลาที่เราอ่านเรซูเม่อย่างเงี้ยนุกก็จะดูว่าแบบคนนี้ทำงานแบบเป็นยังไงทำงานที่ไหนมาแล้วทำไมแบบเปลี่ยนงานบ่อยจังเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนงานบ่อยปัญหาของการเปลี่ยนงานบ่อยอันเนี้ยมันคืออะไรเขาแค่เบื่อหรือว่าเขาเข้ากับแบบคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าเอาจริงๆนะความยากของการคัดแบบน้องๆที่จบใหม่เข้ามาทำงานอ่ะคือ1เราไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะมีสกิลอะไรบ้างแพสซีฟแอคทีฟสกิลไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามีแอนติอะไรไม่รู้สกิล1 2 3 4ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่รู้ก็คือทุกคนน่ะเขียนที่อยู่อ่ะได้ยาวมากยาวกว่า experience ที่ทำงานหลายคนที่เหมือนส่งแบบเรซูเม่มาที่อยู่ยาวมากภาษาอังกฤษประมาณ4บรรทัดอ่ะแต่ว่าแบบ experience ไม่มีแล้วพอแบบ experience มันไม่มีใช่ป่ะคืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรมาเช่นเราเคยขายของออนไลน์มาเราเคยไปฝึกงานที่นี่มาหรือว่าเราเคยเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์สตาร์บัคหรืออะไรอย่างเงี้ยคือขอให้เราแบบเขียนไปเถอะเพราะว่ามันจะได้ดูมีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีอ่ะอ่านดูแล้วมันไม่รู้ว่าจะดูตรงไหนไม่รู้ว่าจะรับหนูเข้ามาทำงานยังไงเลยพี่ไม่รู้ว่าหนูเคยทำอะไรมาบ้างแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้อมูลติดต่อที่จำเป็นเช่นแบบเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรเงี้ยมันควรจะมีอยู่ในแบบเรซูเม่ที่แบบติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันเนี้ยนั่งดูแบบเรซูเม่ก็คืองงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบรับคนจากอะไรดีอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบประเด็นที่หลายๆคนพูดว่าทำไมเดี๋ยวบริษัทเดี๋ยวนี้ต้องรับคนจากเกรดอ่ะเคยได้ยินป่ะนุ๊กอ่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามในใจว่าเฮ้ยทำไมบริษัทต่างๆอ่ะถึงต้องแบบคัดนักศึกษาจากเกรดด้วยแล้วไม่ให้โอกาสแบบเด็กที่เกรดน้อยๆหรออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะนุ๊กไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเกรดหรืออะไรเลยนะคือจะเป็นคนเกรดน้อยเกรดเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้สำคัญของนิ๊กแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนุ๊กอาจจะมองที่แบบประสบการณ์หรือว่า experience โอเคคนที่แบบจบมาใหม่อ่ะเราอาจจะแบบพูดได้ว่าเฮ้ยก็จะไปมีประสบการณ์ได้ยังไงล่ะก็เราเพิ่งจบมาหมาดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเคยทำอะไรมาบ้างในชีวิตเนี่ยก็คือเขียนมาก็ได้อะไรเงี้ยอย่าปล่อยให้ที่อยู่มันยาวกว่าโอเคป่ะแล้วพอเขียนมาอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าเธอทำอะไรได้บ้างถูกไหมสิ่งที่สังเกตมาก็คือน้องคนที่แบบเกรดสูงส่วนใหญ่อะเขาจะแบบเหมือนแบบพอมี experience มาบ้างเช่นบอกได้ว่าเราเคยทำงานอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยอ่ะเราทุกคนลองคิดดูถ้าสมมติว่าทั้งเด็กที่เกรดสูงแล้วก็เด็กที่เกรดน้อยทั้ง2คนเลยไม่มีใครมี experience ในการทำงานมาเลยสักคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันวัดการที่อยากจะรับคนเข้ามาทำงานอะถ้าไม่ให้ดูที่เกรดเราจะให้ดูที่อะไรอะให้ดูที่
่อยู่หรอก็ไม่ใช่ไหมอะจริงมหาลัยอะไรเงี้ยไม่ได้ดูอะไรเลยนะแต่ว่าแบบตัวอยากดูที่ประสบการณ์การทำงานอะทุกคนไม่ได้อยากดูที่อยู่ที่มันยาวที่อยู่มันต้องเขียนมายาวก็ได้อยากดูว่าแบบชีวิตเคยผ่านเรื่องอะไรมาบ้างแล้วแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าในเรซูเม่หนูอะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วให้หนูให้พี่ไปดูที่ไหนอะเนี่ยคือความฝันอันตันใจนะก็อยากจะให้แบบทุกคนที่หรือว่าพยายามหางานทำอยู่อย่างเงี้ยช่วยใส่ใจกับการเขียนแบบเรซูเม่นิดนึงนะมันก็จะทำให้เราอ่ะได้งานมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือที่อยู่ไม่ต้องเขียนยาวแนะนำอีกอย่างนึงก็คือการทำเรซูเม่เวลาที่ทำอ่ะอยากให้ทุกคนทำเองเพราะว่าเราก็อย่าไปลอกเพื่อนมาเพราะว่าเรากับเพื่อนอ่ะสกิลของเราไม่เหมือนกันว่าบางคนอ่ะทำแบบมาอย่างสวยเลยแต่พอมาสัมภาษณ์งานจริงๆอ่ะคือหนูตอบอะไรพี่ไม่ได้เลยพี่ให้เราทำนี่หนูก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ต้องการความแบบสวยงามแค่ในเรซูเม่อยากให้แบบเราสามารถทำได้จริงในชีวิตด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะบ่นเป็นคนแก่ปะทุกเรื่องก็จริงๆก็ควรพูดปะเหมือนเป็นการแบบบอกเล่า90ให้น้องๆบางคนแบบให้ใช้กับเพจหน่อยละกันบางคนไม่เคยแบบสมัครงานมาก่อนในชีวิตหรือว่าแบบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกให้รู้ว่าเขาก็มองกันที่อย่างนี้เด้ออะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบฝึกหัดดูบ้างแล้วก็การเปลี่ยนงานอ่ะอย่าเปลี่ยนบ่อยเกินไปคือบางทีอ่ะมันไม่มีที่ไหนที่มันตรงใจเรา 100% หรอกเราก็ต้องแบบอดทนกับมันไปบ้างอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้แบบเหนือบ่ากว่าแรงที่หนูจะพออดทนได้อะไรเงี้ยพี่ว่าทำไปสักพักนึงอ่ะมันก็โอเคนะอย่างน้อยแบบ3เดือน6เดือนให้มันรู้สึกว่าโอเคเราได้รับความรู้มาจากที่นี่แล้วอะไรเงี้ยมันก็โอเคอ่ะไอไลเนอร์วันนี้ของเดจาวูนะคะแล้วก็จะมีแบบเรื่องเงินที่คนถามกันเข้ามาเยอะๆว่าแบบคืออยากจะเริ่มหาเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มยังไงดีก็คือเราต้องเริ่มลงมือทำก่อนถ้าเราคิดอย่างเดียวอ่ะก็จะไม่ได้ทำเอาอย่างนี้นี่ยังจะพูดเรื่องประเด็นสมัครงานอยู่เดี๋ยวจบนะคะอาจจะขอซัมมารีสรุปให้ก่อนเลยว่าเวลาที่เราสมัครงานอะเราควรจะโฟกัสที่อะไรบ้าง1เรซูเม่อยากให้ทำเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างจริงๆอะไรที่ทำไม่ได้ต้องเขียนมาเพราะว่ามันจุกจิบอะพอมาทำจริงๆแล้วคือทำไม่ได้แล้วคือเจ้านายจะเสียใจนะคะ2ก็คือการจูหัวอีเมลคือให้มันเป็นทางการกว่านี้นิดนึงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะหนูก็รับสมัครคนมาทำงานหลายคนใช่ไหมแต่เวลาแบบให้เขียนแบบเรซูเม่มาเงี้ยก็จะแบบมีโจหัวมีฟอร์มให้ว่าช่วยบอกด้วยนะว่าเขาว่าสมัครงานในตำแหน่งอะไรเงี้ยบางคนแบบไม่ได้อ่านข้อมูลให้เต็มที่เราจะสมัครงานที่ไหนเราต้องศึกษาข้อมูลของเขาให้แน่ชัดก่อนว่าเอ้ยแบบบริษัทนี้เขาต้องการอะไรแล้วก็แบบเขาเขียนว่ายังไงทำงานยังไงกี่โมงอะไรยังไงฟอร์มการสมัครงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขียนมาแค่สมัครงานหูดุอะไรขนาดนั้นไม่นอบน้อมเลยนี่ไม่บริลปัดเป็นเบสก่อนทุกคนตาเฮ้ยนี่จะเมานิดนึงตรงที่เดี๋ยวนี้คือ reach Facebook อ่ะมันลดลงอย่างมากนี่คือเหมือนเล่น Facebook อยู่คนเดียวอ่ะไม่เห็นใครเลยในหน้าทำลายอ่ะแล้วก็ไม่มีน่าจะไม่มีใครเห็นเราเลยแหละนี่เป็นไงสวยปะปัดแก้มวันนี้เราใช้ของ for you to M1 บางอย่างก็ต้องพูดชื่อสีเพราะว่าถ้าไม่พูดชื่อสีอ่ะปัญหามาแล้วปัญหาเกิดสติมามีความแดงๆม่วงเข้ากับสีตาเราใช้ไปปัดแก้มแบบเล็กๆปัดจมูกกันเลยให้จมูกแดงๆก็แดงไปเปล่าวะมีเรื่องไหนอีกที่แบบปัญหาอ๋อมีเรื่องจากคลิปคราวที่แล้วว่าฉีดคีลอยที่ไหนก็คือปกติฉีดคีลอยที่สตาร์เมดคลินิกโอ้โหสวยมากอ่ะเป็นคลินิกที่บ้านฉีดแบบ2อาทิตย์ครั้งก็ถี่มากนะถามว่าแบบมันหายไหมมันก็ไม่ได้หายอ่ะเฮ้ยสวยมากอ่ะแดงอะไรขนาดนั้นเกินไปปะอยากให้มันแดงเหมือนแบบ BJD อ่ะโอ้ยสวยมากมาถึงสีปัดแก้มมันไม่ใช่หน้านี้ครั้งแล้วเหมือนคนเพิ่งร้องไห้มาเลยอะพูดเรื่องแบบรับสมัครงานแล้วเศร้าเลยได้ไหมอะก็ได้นะบนปากแล้วให้โลกรู้ว่าน้อยดอไม่ยังแต่งหน้าได้อยู่ไม่ชอบอะเรื่องตอนจีก็คืออย่างที่บอกทุกคนไปไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ออกคลิปของญี่ปุ่นจะออกแล้วหรือยังแต่ว่าวันก่อนอะไปญี่ปุ่นมาพูดเหมือนแบบไปมาเมื่อวานซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ไปญี่ปุ่นมาเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็อยากไปญี่ปุ่นแบบภูมิภาคเมืองอื่นๆมีขนตาปลอมของญี่ปุ่นคือยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะ I love magic จริงๆแล้วว่าแอบเบื่อโตเกียวมาเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่รู้มีอะไรให้เที่ยวอะไรเงี้ยแต่อยากไปนอนแบบคาวาฟูจิโกะไม่ถูกว่ะที่มันเป็นแบบพวกตรงภูเขาไฟฟูจิหรือว่าที่มันเป็นแบบฮอกไกโดหมู่บ้านน้ำใสอะไรเงี้ยอยากไปแบบสัมผัสธรรมชาติอุ้ยไม่น่าเชื่อพอเราแบบเริ่มแก่ตัวลงเราก็อยากจะไปเที่ยวที่มันแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราแบบไปช้อปปิ้งถูกไหมแล้วใครมีแบบเมืองญี่ปุ่นอะไรที่น่าเที่ยวก็สามารถบอกได้แต่ว่าความไปเที่ยวญี่ปุ่นยังไม่จบตรงที่ว่าซื้อคอนเทนต์กลับมาจากญี่ปุ่นเว้ยแล้วแบบพอกลับมาแกะที่ไทยอ่ะคือเพิ่งรู้ว่ามันมีข้างเดียวทำไงดีอ่ะหรือว่าจะไปฝากใครพีแล้วยังต้องมีอยู่ไหมหรืออะไรยังไงดีผมสวยมากลูกเนี้ยแต่งไปนอกบ้านพวกเนี้ยเลยคนตกใจปะนึกว่าจมูกทะลุ
แต่ด้วยความว่าตอนที่คลิปนี้ออกมาก็คงจะกลับจากเกาหลีแล้วแหละเวลาไปเกาหลีอ่ะทางเราก็แอบอยากไปแบบเราอยากเที่ยวธรรมชาติมากขึ้นถือเป็นเรื่องราวดีๆของพี่บอสแหละเพราะว่าพี่บอสอ่ะชอบไปเที่ยวธรรมชาติอุ้ยขนตาญี่ปุ่นดีเวอร์สวยมากโหขนตาญี่ปุ่นอ่ะความว่าเบามากคือเบาสบายมากแล้วสวยมากจริงๆนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบจะเอามาใช้นะเนี่ยแต่ประเด็นก็คือซื้อมาเยอะก็อยากแต่งหน้าแบบเยอะๆบ้างแต่ทุกคนคิดดูดีถ้าแบบทำแต่งหน้าอย่างเงี้ยจริงจังอ่ะเวลาที่มันตัดอ่ะมันก็จะนานใช่ป่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นเมาส์ไปแต่งไปทุกคนก็จะได้ไม่เบื่อก็ฟังไปเรื่อยๆอะไรงี้ถ้าเกิดว่าใครชอบจะทำบ่อยๆคือแบรนด์ที่เขามาไทยอินเขาชอบป่ะยาวขนาดนี้ถ้ามีคนดูคนน่าจะชอบทุกคนก็อย่าลืมไปหาน้องคนนี้มาใช้กันแล้วกันเพราะว่าน้องคนนี้ทำให้เรามีคลิปวันนี้กาวติดขนตาอะไรเงี้ยถ้าเรามีแหนบอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่าคิดว่าแหนบเอาไว้หนีบคนจากแร้อย่างเดียวแล้วก็คือถ้าถามว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยอยากกินอะไรมากที่สุดเชื่อป่าวอยากกินข้าวหน้าเนื้อ คิดถึงแบบโยชิโนยะอ่ะทุกคนบอกข้าวหน้าเนื้อกินที่ไทยก็ได้ปะก็ได้อ่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันคือข้าวหน้าเนื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีความจุยซี่มากแล้วเขาก็ให้เยอะมากหนูก็เป็นคนนึงที่ชอบกินพวกแบบเนงิต้นหอมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็จะเลือกแบบข้าวหน้าเนื้อเนยเราใส่แบบกรุบๆได้เลยอุ้ยสวยมากตาแตกแล้วเดี๋ยวเราจะถึงกิมมิคของวันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเติมใต้ตาก่อนนิดนึงให้มันมีความวิงวอสกับใจแล้วคนก็จะด่าว่าแต่งหน้าแบบเดิมๆอีกแล้วก็ฝากไปบอกเขาด้วยนะคะว่าไม่เดิมแล้วก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างแบบเป็นตุ๊กตา BJD คือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงอยากได้แบบ BJD แล้วก็เอาไปแต่งแบบคัสตอมเป็นแบบผู้ชายเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คงคัสตอมเป็นใครดีอะตัวเองได้ไหมอะก็เห็นตัวเองในเวอร์ชันแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยนี่จะอวดทุกคนคือวันก่อนอะไปเห็นในทวิตมาเว้ยว่าแบบมีคนพีมา350 บาทคืออันเนี้ยอีกิตเตอร์ข้างในแบบเนี้ยเหมือนที่เราเคยแหกมันไปก่อนหน้านี้แต่ว่าอันเนี้ยมีความเป็นรูปหัวจงหัวใจอะไรต่างๆเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าซื้อที่ไหนอันเนี้ยคือสั่งอาลีบาบามาแล้วก็แบบชิป DHL มาอันเนี้ยตกแล้วอันละประมาณ100 บาทแค่ละ100 บาทอะแต่ว่าค่าส่ง1,000 กว่าบาทเพราะว่ารีบคือตอนที่ดูเสร็จปุ๊บอะก็อยากได้ทันทีเลยก็เลยอ่ะซะหน่อยเดี๋ยวมาใช้กับหน้าแก้มเพราะว่าวันเนี้ยอยากใช้มากๆนะคะอันที่จะเลือกใช้มันก็จะเป็นแบบน้องหัวใจเห็นปะมันจะฟุ้งฟิงนิดนึงคิ้วมากบ้าแล้วFestival โอ้ยน่ารักมากแล้วคือไงดีอะถ้าเกิดว่าตอนนี้หิวข้าวหรือว่าจะออกไปหาพี่บอสอะก็ต้องไปทางหน้าแบบหน้ากับเพชรเนี่ยหรอกเพื่อวันก่อนคืออาหารเป็นพิษเพราะว่ากินข้าวมันไก่ที่เป็นของเหลือของพี่บอสมันสวยมากน่ารักมากค่ะแล้วควรจะมีบนจมูกไหมรู้สึกเหมือนเกือบตายนี่บอกเลยตอนที่แบบต้องคุณเปิดตอนนี้นึงตอนที่อาหารเป็นพิษอ่ะคือเหนื่อยเลยนี่พูดเลยนี่น่ารักมากนี่เราในความว่าเป็นอาหารเป็นพิษใช่ป่ะแมวก็มานอนเฝ้ามีน่ารักจุดน่ารักสุดฟูดฟูดเลยสวยสวยอ่ะต่อ for you too 42ข้างในนิดนึงให้มันแบบเกินเบอร์มาเชื่อป้าตอนเนี้ยยังหาถุงที่ซื้อเครื่องสำอางจากญี่ปุ่นอะที่ซื้อมาคราวที่แล้วอะคราวที่แล้วที่หมายความว่านี่ก็คือเมษาที่ผ่านมายังหาไม่เจอเลยอะแต่ว่าถ้าลูกเนี้ยถ้ามันเป็นแบบปากช้ำๆอะหมายถึงว่าปากก็กลอสนิดนึงอะมันก็จะสวยกว่าลอง NYX Glitter นี่คือแกะเปิดจริงมันสวยมากมาแล้วคนเราเลยจะสวยได้ขนาดนี้ชมตัวเองมากเหนียวมากอะคืออันนี้กิตเตอร์แบบกิตเตอร์จริงจริงๆแล้วนี่ชอบเคลียร์กอสของนิกแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนมันไม่ค่อยเห็นอะไม่เอาละเดี๋ยวไปหาอะไรให้มันแบบช้ำๆทาแล้วคือไงอะคือสวยเลยปะอุ้ยจึ้งมากอ่ะเดี๋ยวไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูฟินิชลุคอ๋อหวังว่าทุกคนจะมีความสนุกสนานแล้วก็มามอยกันในคลิปนี้นะคะใครมีอะไรก็อยากปรึกษาคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปก็ได้เดี๋ยวจะมาไล่ตอบในคลิปต่อไปที่เราจะมามอยกันอีกนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบาย